ดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องกันไปแล้วไปดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของมิจฉาชีพอาชญากรรมต่างๆโอ้มันมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยสูญเสียเงินเสียทองกันไปใช่ค่ะแล้วบางทีมันเอาคืนไม่ได้ด้วยตามไม่เจอกันก็มีเหมือนกันใช่หลายคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่ากรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีไม่น้อยเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่มีความคืบหน้าจากทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ล่าสุดนี่มีการจะค้นหาเบอร์ที่มีการโทรออกบ่อยครั้งไปยังผู้รับที่หลากหลายอย่างเช่นเกินกว่า100ครั้งต่อวันจากนั้นก็จะให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบแล้วก็ระงับการโทรออกทันทีครับในเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยระบุนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางกสทช.และตำรวจได้บูรณาการการทำงานเพื่อจะแก้ปัญหา3ด้านก็คือให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC ไปตรวจสอบบรรดาเบอร์ต้องสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้าเกิดไปตรวจพบเนี่ยก็จะส่งไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อจะระงับเบอร์ดังกล่าวครับส่วนกรณีการพบการใช้งานที่ผิดปกติอย่างเช่นโทรประมาณสัก100สายต่อวันเนี่ยแล้วก็เบอร์หลากหลายแตกต่างกันจะมีคำสั่งให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ระงับเบอร์โทรออกของผู้ต้องสงสัยแล้วก็ติดต่อไปผู้ใช้เบอร์ดังกล่าวให้มาแสดงตนพร้อมกับแสดงหลักฐานการใช้บริการหากไม่มายืนยันตัวตนภายใน7วันหรือว่ามายืนยันแล้วแต่ว่าไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ก็จะให้แจ้งที่ AOC เช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะไปตรวจสอบแล้วก็ให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยแจ้งให้เครือข่ายอื่นๆรับทราบด้วยเพื่อจะเอาไปตรวจสอบจะได้มีการ cross check กันนะครับแล้วก็ให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยรายงานความคืบหน้าให้ AOC รับทราบรายเดือนหรือว่าตามความเหมาะสมโดยเฉพาะบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า5เบอร์คือลงทะเบียนกันไว้เกิน5เบอร์เนี่ยโทรเกินวันละ100สายต่อวันอันนี้จะต้องไปรายงานตัวให้ AOC รับทราบแต่ว่าเขาก็รับฟังเหตุผลนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจจะต้องมีการโทรติดต่อลูกค้าอันนี้จะต้องเข้าไปชี้แจงไปฟังเสียงคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจหน่อยครับกรณีที่1เนี่ยไม่กำหนดจำนวนแต่สงสัยว่าเป็นแก๊งคอนเซิร์ตเตอร์แน่นอนอันนี้เราจัดการเลยอันนี้เป็นกรณีที่พบการใช้งานผิดปกติเกิน100สายต่อวันนะครับก็เราได้ดำเนินการดังนี้นะครับออกคำสั่งหนังสือแจ้งคำสั่งเพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับคือโอเปอเรเตอร์เนี่ยตรวจสอบและระงับการโทรออกของเลขหมายที่ต้องสงสัยหากพบการโทรมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทันทีก็อาศัยพระราชกำหนดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ให้ AOC สตช.เนี่ยนำส่งคำสั่งดังกล่าวไปให้สำนักงานกสทช.เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด